แขกรับเชิญของผมนะครับอาจารย์ศาสตราโตอ่อนนักวิชาการอิสระที่กำลังมองว่าการเมืองในยุคต่อไปจะเป็นอย่างไรยุคต่อไปนั้นก็คือปีถึง2ปีข้างหน้านี้เองนะครับเพราะมาเกมทุกอย่างของพรรคการเมืองตอนนี้วิ่งเข้าไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งไม่มีใครตอบได้อาจจะเกิดภายใน3เดือนได้ไหมอาจารย์ก็เป็นไปได้ครับ6เดือนก็เป็นไปได้1ปีก็เป็นไปได้หรือไปครบเทอมปี66ก็เป็นไปได้หมดใช่ครับกลับเข้ามาแต่อีก1เรื่องที่ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นั่นก็คือกรณีของการรีแบรนดิ้งพรรคเพื่อไทยอย่างที่ว่านะครับมีการเขียนด้วยลายมือคุณทักษิณแต่ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากคือการดึงเอาสีน้ำเงินออกจากโลโก้พรรคเพื่อไทยแล้วกลับมาเป็นสีแดงเอาล่ะพรรคเขาจะว่าอย่างไรคนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเอ๊ะนี่คือการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับกลุ่มที่พยายามจะก้าวร้าวจับจ้วงหรือเปล่าอาจารย์ศาสตรามองยังไงคืออย่างนี้ฮะในเรื่องถ้าเพื่อไทยมีนัยยะในการดึงสีน้ำเงินออกมาแล้วต้องการเช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลที่แสดงเจตจำนงเรื่องนี้ตลอดผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นไปไม่ได้เพื่อไทยพลาดเลยเพื่อไทยพลาดเพราะว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยแม้จะรักคุณทักษิณก็ตามแต่คนเสื้อแดงส่วนใหญ่นั้นรักสถาบันผมพูดตรงๆนะใครจะรักสถาบันหรือไม่รักสถาบันมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะเปรียบเทียบแต่ว่าในแง่ของพรรคการเมืองถ้าเขาเอาสีน้ำเงินออกบอกตรงๆนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมก็คือว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เราจะใช้สีอะไรก็ได้ในการที่เขาจะโฆษณาหาเสียงแต่เพียงแต่ว่าในการจะพูดถึงนัยยะสำคัญนะครับผมก็ให้ความเป็นธรรมกับพรรคเพื่อไทยนะในแง่ที่เรื่องการล้มเจ้าถามว่ามีบุคคลที่ในอดีตฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ต้องการสหรัฐอยู่ในพรรคเพื่อไทยมีไหมมีแต่ก็มีคนจำนวนมากเหมือนกันที่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยถ้าจำได้ฮะการเคลื่อนไหวของคณะนิติราษฎรเมื่อหลายปีก่อนช่วงที่มีการจะแก้มาตรา12ไม่ได้หมายถึงรอบนี้นะรอบก่อนนะกลายเป็นว่าคุณเฉลิมอยู่บำรุงออกมาตำหนิอาจารย์วรเจตด้วยซ้ำไปอันนี้เห็นชัดครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการเมืองเนี่ยถามว่าพรรคเพื่อไทยแน่นอนล่ะระบอบทักษิณเรื่องการทุจริตเรื่องอะไรต่างๆตลอดจนในเรื่องของประชานิยมแหละเป็นปัญหาแต่ในเรื่องของโทนสีในแง่ของการล้มล้างสถาบันเนี่ยผมว่าการที่แค่เอาเขาสีน้ำเงินออกมาแล้วใช้สีแดงอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะไปกล่าวหายังไม่เป็นจุดด้อยของเขาถูกต้องครับอันนี้ก็ว่าไปก็ว่าไปอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมเข้าใจครับแต่ถ้าจะถามมุมมองอีกมุมนึงพรรคก้าวไกลซึ่งก็คือพรรคอนาคตใหม่เดิมแน่นอนเขาก็ไม่เคยออกมาปฏิเสธหรอกเขาก็ไม่เคยพูดหรอกแต่เขาก็ไม่เคยปฏิเสธกรณีจุดยืนเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันครับแล้วปรากฏว่าก้าวไกลในปัจจุบันนี้ก็ตั้งเป้าไปยังภาคอีสานเช่นกันเพราะมันคือภาคที่ส.ส.เยอะที่สุดครับการปะทะกันของเพื่อไทยกับก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นยังไงในสายตาของอาจารย์โตคือเป็นอย่างนี้ฮะตอนนี้มันกลายเป็นว่าอย่างตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาให้ไทยพักดีคนก็จะมองว่าฟากใครฟากมันตัดคะแนนเสียงกันเองไทยพักดีนี่ก็ไปฟาดพลังประชารัฐเลยมีพลังประชารัฐมีประชาธิปัตย์มีภูมิใจไทยเป็นพักใหญ่ไม่ต้องพูดถึงพักเล็กพักน้อยปรากฏเกิดพักกล้าขึ้นมาเกิดพักไทยพักดีขึ้นมาคนก็มัวไปกลัวแต่ว่าจะไปตัดเสียงกันเองในขณะเดียวกันฝากของภาคเหนือภาคอีสานซึ่งมีแนวคิดที่ปลูกฝังในเรื่องฝ่ายซ้ายนะก็ไปตัดเสียงกันเองก็มีเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยเพราะต่างคนก็ต่างมองว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคุณเป็นฝ่ายซ้ายอย่างก้าวไกลคุณจะมาชิงฐานเสียงของพลังประชารัฐพรรคก้าหรือไทยพรรคดีมันเป็นไปไม่ได้เราก็สู้ไปชิงฐานเสียงตกปลาในบ่อเพื่อนดีกว่าในบ่อเพื่อนดีกว่าซึ่งมันก็เนี่ยการเมืองไทยมันก็มีความระแวงกันแม้แต่พรรคฝ่ายขวาเองก็มีการบ่อนซ้อทำลายกันเองซึ่งอันนี้ผมพูดแบบแฟร์ๆเลยแต่ถามว่าประเทศเราในเวลานี้ผมคิดว่ามันกำลังมองในแง่ดีนะฮะมองในแง่ดีผมคิดว่าการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่เอาล่ะนโยบายอาจจะสุดโต่งอาจจะเป็นไปไม่ได้ในสังคมไทยแต่สิ่งที่อนาคตใหม่ทำให้ประเทศไทยก็คือว่าต้องยอมรับว่าเขาขับเคลื่อนด้วยนโยบายเขาใช้องค์ความรู้เข้มข้นคือเอานโยบายจับคนเลยเขาเป็นฝ่ายซ้ายชัดเจนจะซ้ายสีส้มแบบรัฐสวัสดิการหรือจะซ้ายจัดแบบล้มเจ้ามันอันตรายแต่ในจุดเขาเรียกว่าในความเลวร้ายมันก็มีข้อดีคือหมายว่าเขาขับเคลื่อนด้วยความคิดคือเขามีพื้นที่ของเขาเลยเขาประกาศตัวชัดเจนไม่เป็นอีแอบเลยในแง่ร้ายเนี่ยมันกำลังมีการเปลี่ยนผ่านการเมืองระหว่างการเมืองเก่าแบ
อาศัยคุณธรรมนัสอาศัยผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นไปสู่การขับเคลื่อนสังคมจะเห็นได้เลยว่ากรณีคุณอุ๊งอิ๊งออกมาพูดว่าจะเอาคุณพ่อกลับบ้านแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีวิสัยทัศน์3อย่างการศึกษาซอฟต์พาวเวอร์รวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีใช่คือผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราจะพัฒนาประเทศเราจะเล่นการเมืองอย่างเดียวคุณจะเอาการเมืองอย่างเดียวคุณจะเอาพรรคพวกอย่างเดียวจะเอาตระกูลชินวัตรอย่างเดียวจะเล่นการเมืองแบบดาบซ่อนยิ้ม36กลยุทธ์3ก๊กอะไรคุณก็เล่นไปแต่ถามว่าคุณถามประชาชนวันนี้สิประชาชนทุกวันนี้อยู่กับข้อมูลข่าวสารประชาชนวันนี้อยากได้ชีวิตที่ดีประชาชนดูข้อมูลในโทรศัพท์มือถืออุ๊ยประเทศจีนพัฒนาไปเท่านี้แล้วอเมริกาไปเท่านี้แล้วนะซาอุดีอาระเบียพัฒนาไปเท่านี้แล้วแอฟริกาท่านทราบไหมตอนนี้เอธิโอเปียทำทางรถไฟเจริญเติบโตแอฟริกาตะวันออกประชาชนเขาดูข้อมูลข่าวสารดังนั้นฮะนักการเมืองต้องปรับตัวคือผมยังมองเห็นอะไรบางอย่างในพลังประชารัฐผมยังมองเห็นอะไรบางอย่างในเพื่อไทยว่าคุณยังเล่นการเมืองแบบเก่าแต่ในขณะที่การเมืองในยุคต่อไปคือคุณต้องวางนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนได้จริงๆดังนั้นเนี่ยผมมองนะตรงจุดนี้ว่าถ้าประเทศไทยมันสามารถเปลี่ยนผ่านจากการเมืองแบบพ่อกูใหญ่อันนี้พ่อกูลูกกูแม่กูไปสู่การเมืองที่ว่าใครพูดอะไรใครทำอะไรแล้วมันเกิดผลดีเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตผมยกตัวอย่างเช่นต้องให้เครดิตพลังประชารัฐในการที่ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเรื่องพวกนี้ถ้าท่านเห็น30ปีที่ผ่านมาประเทศเราติดลมเลยมีสนามบินสุวรรณภูมิเดียวแต่พอลุงตู่มาเต็มไปหมดแต่ที่ทำได้คือสมัครคสช.นะพอมันเป็นรัฐบาลเลือกตั้งนี่ติดลมหนักกว่าเดิมอีกนะก็ติดลมกันนะการเมืองหลักที่ผมต้องการเห็นคือว่าการเมืองสุดท้ายฮะคุณจะเล่นแบบไหนคุณจะคิดว่าคุณเป็นหมากตัวไหนคุณจะเป็นขุนคุณจะเป็นเบี้ยคุณจะเป็นอะไรแต่ผลสุดท้ายบวกลบคูณหารออกมาทั้งเกมประเทศเหลืออะไรถ้าเป็นครอบครัวทำงานทั้งวันตอนเย็นคุณเหลือเงินเข้าบ้านหรือว่าเป็นหนี้เพิ่มขึ้นถ้าฟังอย่างนี้การขับเคลื่อนด้วยนโยบายของก้าวไกลหรืออนาคตใหม่เดิมซึ่งเขาก็ยังยืนยันแบบเดิมนะทุกวันนี้ก็ยังเย้ยอยู่การเปิดตัวอุ้งอิงของทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเป็นแรงผลักดันว่าพลังประชารัฐต่อเดี๋ยวนี้คุณจะมามั่วอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสอย่างนี้ไม่ได้แล้วหรือเปล่าก็เป็นทางสองแพ่งเพราะว่าคุณก็ต้องยอมรับว่าพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่เขาเรียกว่าไงไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยนโยบายโบราณพูดตรงๆเป็นการจับขั้วผมกำลังนึกถึงพรรคสามัคคีธรรมเพียงแต่ว่าการทำงานของคสช.ต่างหากที่มันมีการขับเคลื่อนของ deep state เพราะว่า deep state ก็คืออย่างกองทัพอย่างระบบราชการเนี่ยเห็นแล้วว่าถ้าใช้ระบบทักษิณต่อไปประเทศมันล่มถ้าประเทศมันไม่พัฒนาเนี่ยตอนนี้ลาวกัมพูชาพม่าเขาพัฒนาหมดแล้วถ้า deep state ไทยอย่างกองทัพไม่รีบขับดันโครงสร้างพื้นฐานประเทศมันอยู่ไม่รอดนะครับแต่โดยโครงสร้างของการเมืองอันนี้โครงสร้างของ deep state คือกองทัพนั้นแล้วก็โครงสร้างของพวกข้าราชการที่เป็นครีมของประเทศเห็นแล้วว่าไม่รอดก็ต้องผลักดันออกมาแต่ถามว่ามันทำออกมาในรูปของอะไรในรูปของพรรคพลังประชารัฐซึ่งพรรคพลังประชารัฐต้องยอมรับว่าเป็นพรรคการเมืองในระบอบการเมืองเก่าซึ่งถ้าเราเห็นจริงๆแล้วพลังประชารัฐวิสัยทัศน์คืออะไรผมก็ยังจับต้องไม่ได้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่หมายความว่าผมกำลังจะมองว่าคุณมีนโยบายอะไรคุณก็พูดออกมานโยบายนั้นแก้ไขปัญหาประชาชนได้ยังไงเหมือนไทยพักดีเราบอกไปเลยบอกว่าผมเปิดตัวไปบอกว่า1โซล่า1หลังคาเรือนแบบนี้ประชาชนต้องการสิ่งนี้คุณหาให้แล้วไม่เป็นประชานิยมคือไม่ได้ยกตัวอย่างอะไรแต่หมายความว่าผมต้องการบอกว่าการเมืองยุคต่อไปมันคือคอมเพทิชันมันคือการแข่งขันในเชิงนโยบาย มันจะเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันในเชิงอำนาจท้องถิ่นการจับมุ้งอย่างคุณธรรมนัสทำไมมีอำนาจเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามีสสอยู่ในมือเยอะก็มีอำนาจต่อรองสูงเป็นเกมของเกมทีโอรี่ในโกเจชันอะไรแบบนี้มันจะพลิกเร็วขึ้นด้วยไหมโดยเทคโนโลยีคือตอนนี้คุณต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยตัดสินใจมากขึ้นก็คือข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีความรู้ของประชาชนมีมากขึ้นเอาล่ะก็อยู่ที่ว่าจะไปเสพข้อมูลแบบไหนแต่ถ้าให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้นการเมืองมันยกระดับจากรากฐานดังนั้นเนี่ยเท่าที่ผมสังเกต
พลังประชารัฐตอนนี้ลุงป้อมมัวสารวนอยู่กับการบริหารอำนาจแบบเดิมประชาชนดูออกแต่ผมกลับมองว่าประชาชนมองแล้วประชาชนเห็นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตประเทศนั้นประเทศนี้พัฒนาไปเท่านี้เท่านั้นแล้วการเมืองไทยมันจะไปจุดนั้นกับเขาได้ไหมมันอยู่ที่พรรคการเมืองต้องแข่งขันกันเสนอเมนูนโยบายทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฉายภาพก็ต้องอย่างที่อาจารย์ศาสตราว่านั่นแหละครับว่าการเมืองมันจะวิ่งเข้าไปสู่การนำนโยบายมาว่ากันส่วนนโยบายนั้นจะถูกผิดเป็นอันตรงอันตรายไหมประชาชนจะเป็นคนเลือกเองถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณยังคิดว่าการเมืองเป็นสมบัติตระกูลของคุณหรือเมื่อไหร่คุณยังคิดว่าคุณจะต้องไปดูดไอ้พวกนี้เข้ามาเพราะเป็นฐานค้ำยันไม่นานหรอกแบบนี้พังแน่นอนถูกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าประชาชนยังชอบแบบนั้นอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าที่เขาบอกทุกวันนี้พลังประชารัฐเนี่ยครึ่งพรรคก็มาจากเพื่อไทยนั่นแหละก็ยังใช้แบบเดียวกันที่ใช่มันมีโครงสร้างการเมืองเก่าอยู่ในทุกพื้นที่ทั้งในภาคฝ่ายทั้งในฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแต่จริงๆแล้วเนื้อในของมันคือการเมืองเก่า มันก็มีส่วนที่อนาคตใหม่ก็พูดถูกนะแต่ผมต้องการบอกว่าไดนามิกของการเมืองในยุคต่อไปในยุคที่คุณต้องนึกภาพว่าส.ส.พรรคพลังประชารัฐด้วยความเคารพฮะท่านผู้อาวุโสทั้งหลายวันนึงท่านก็ต้องเป็นคลื่นลูกที่นำหน้าไปวันหนึ่งก็ต้องกระทบฝั่งแต่คลื่นลูกต่อไปในการเมืองไทยคนรุ่นผมคนรุ่นที่เป็นรุ่นน้องผมลงไปหรือคนรุ่นคุณต้นเป็นคลื่นที่ไล่หลังมาแต่คลื่นลูกนั้นผมต่อไปผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการบอกถึงนโยบายว่าคุณจะนำพาประเทศไปในทางใดฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับคิดดูนะนี่แค่ทักษิณเปิดตัวลูกสาวซึ่งอายุแค่35ปีมันก็สะท้อนให้เห็นอะไรมากมายถ้าอย่างเงี้ยจากเหตุการณ์ทักษิณเปิดตัวลูกสาวนะเอาเฉพาะเหตุการณ์นี้เลยนะก็แสดงว่าทักษิณปรับตัวเร็วกว่าพลังประชารัฐทั้งพรรคเลยจริงไหมอ๋อคุณทักษิณเขาปรับตัวเร็วอยู่แล้วเพราะว่าโดยพื้นฐานเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจคิดเร็วทำเร็วเทคโนโลยีต้องเร็วเพราะว่าถ้าไม่เร็วเนี่ยคุณรับสถานการณ์ไม่ทันครับแต่อย่างไรก็ตามในกรณีของการเปิดตัวคุณอิงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ผมบอกไงว่าคุณอุ้งอิงออกมาคุณอุ้งอิงไม่ได้พูดแค่เรื่องโคตรตระกูลจะเอาพ่อฉันกลับบ้านอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันคุณอุ้งอิงก็พูดว่าเขาก็มีวิสัยทัศน์อย่างนี้เขาก็รู้ว่าคุณจะต้องพูดว่าต้องปฏิรูปการศึกษานะต้องซอฟต์พาวเวอร์นี่คือ2มิติการเมืองมันเหมือนแม่น้ำสองสีตอนนี้ที่การเมืองเก่ามันกำลังจะถูกการเมืองใหม่ในเชิงนโยบายเพราะอะไรเพราะประชาชนเขาเปลี่ยนคุณอย่าไปคิดว่านักการเมืองทุกวันนี้คุณอย่าไปคิดว่าคุณไปโปรไวด์ประชาชนแต่ในอนาคตประชาชนเขาเป็นคนนั่งดูคุณอยู่ข้างล่างและเขาจะจิ้มเรียกเอาว่าเขาจะเอาประเทศแบบนี้เอาละคุณผู้ชมลองไปคิดดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่านับจากนี้ต่อไปคุณผู้ชมก็คงจะเห็นบทบาทของคุณแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งมากขึ้นจากกระบวนการสร้างผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นหรือไม่และคุณผู้ชมก็จะเห็นบทบาทของพรรคพลังประชารัฐว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่รวมไปถึงบทบาทของพรรคเล็กที่จะมาประกอบกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าจะพัฒนาตามแบบที่อาจารย์ศาสตราโตอ่อนว่าหรือไม่แต่ทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมครับสมองความคิดและมือของคุณผู้ชมนี่แหละคนไทยทุกคนนี่แหละจะต้องเลือกว่าจะเดินไปทางไหน